3 2อ่ะพี่เพชรเขาออกมาพูดแล้วทําไมวะอ่ะยอมรับว่าคนเราหลังจากที่ก่อนอันนี้ไม่ค่อยเปิดไม่ได้เปิดตัวน้องต้องจ้าค่ะก็ตามนั้นเลยค่ะตามที่พี่เขาให้สัมภาษณ์เลยค่ะจริงๆเซอร์ไพรส์กับคําตอบเขามั้ยคะก็รู้สึกตกใจนิดนึงแล้วก็เขินๆหน่อยอะไรประมาณนี้เขาได้ปรึกษาเราหรือขออนุญาตเราก่อนมั้ยครับว่าเดี๋ยวเขาจะพูดนะก่อนหน้านี้เวลาคุยกันก็จะมีเหมือนกับก็คุยกันไว้บ้างว่าถ้ามีคนมาถามเราจะว่ายังไงแต่ว่าไมค์กับตัวพี่เพชรก็มองว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนนึงก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้แบบอยู่หรือว่าไปไหนแบบไม่ได้ให้ใครเห็นหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตทั่วไปไปเดินห้างไปกินข้าวไปดูหนังก็ตามที่พี่เขาบอกเลยค่ะจริงความเปิดตัวแล้วมันจะหวานมากขึ้นไหมคะก็อันนี้ก็น่าจะต้องดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าด้วยระยะเวลาความผูกพันมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอะไรก็ต้องคบกันมาเท่าไหร่รวมๆที่รู้จักกันมาก็ประมาณ2ปีค่ะจุดเริ่มต้นยังไงคะมายไปปิ๊งกันที่ไหนยังไงคะลูกก็มีโอกาสได้เจอพี่เขาตามงานช่องค่ะงานช่อง3แล้วเราก็ได้พูดคุยกันแล้วก็เจอบ่อยก็พูดคุยกันมากขึ้นทักทายกันมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเขาน่ารักมั้ยเขาเข้ามาจีบเราเลยเขาก็คือเขาดูเป็นคนขี้เล่นเป็นคนแบบทะเลนหน่อยแต่เขาก็มีความน่ารักเอาใจใส่ดีเหมือนกันค่ะ2ปีที่ผ่านมาเป็นไงตอนเริ่มความรัก2ปีที่ผ่านมาก็ตั้งแต่รู้จักกันมาพี่เขาก็เป็นคนน่ารักเป็นคนเทคแคร์ใส่ใจแล้วก็รายละเอียดคือเป็นที่ปรึกษาให้ไมค์ได้ในแบบในการทำงานด้วยในการแบบประสบการณ์ต่างๆในการทำงานค่ะทำไมเราเปิดใจรับเขาอะคะไมค์ว่าแบบเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งสาวๆน่าจะเข้าหาเยอะอะไรอย่างนี้ไมค์มองว่าไมค์ยึดการกระทำของเขานะปัจจุบันนะคะว่าเขาดูแลเราเทคแคร์เราดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้เราได้น่ารักแล้วก็เป็นคนที่แบบดูแลเอาใจใส่ประมาณเนี้ยค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนแบบอาจจะชู้อะไรอย่างเงี้ยเราเนาะเขาแสดงความแบบอันนี้เขายังไงบ้างก็เคยได้ยินมานะคะแต่ไมค์ก็ยึดในสิ่งที่เขาเป็นกับเรานะปัจจุบันดีกว่าตลอด2ปีคือไม่เคยมีแบบเรื่องไม่ดีเลยละก็ไม่นะคะทุกวันนี้เขาก็เป็นคนน่ารักเป็นคนแบบอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีเป็นที่ปรึกษาให้กันได้ค่ะจริงๆพอคนเตือนเยอะมีแอบเกลียดใจว่ายังไงไม่ก็อย่างที่บอกค่ะมายึดปัจจุบันแล้วก็ความเชื่อใจค่ะก็เชื่อใจกันถามเขาไหมคะว่าเอ้ยเป็นเจ้าชู้จริงป่ะพี่ค่ะเขาก็คือก็ไม่รู้เนาะว่าก่อนหน้ายังไงแต่ว่าอย่างพอเขาได้เริ่มรู้จักเราอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับทำให้เรามั่นใจมากขึ้นทุกๆวันค่ะเรามีคุยกับเขาไหมคะว่าข้อตกลงไหนที่แบบว่าห้ามทำระหว่างแบบความสัมพันธ์คู่เราอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำการโกหกหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่เพราะว่าไมค์คิดว่าคือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเรื่อยๆดีกว่าค่ะ2ปีแล้วเรียกแฟนได้เต็มปากไหมคะก็ถ้าพี่เขาเรียกยังไงก็ตามนั้นเลยค่ะพี่เขาเรียกว่าแฟนแล้วก็ตามพี่เขาเลยค่ะเรียกแฟนไหมคะค่ะตามนั้นเลยค่ะผู้ใหญ่รับรู้ไหมคะสำหรับความสัมพันธ์เรารับรู้ค่ะรับรู้ค่ะได้เจอคุณพ่อคุณแม่สองไปหรือยังมีโอกาสได้เจอกันบ้างค่ะเป็นไงบ้างคะก็ครอบครัวพี่เขาก็น่ารักค่ะแม่เขาก็น่ารักพ่อก็น่ารักน่ารักทุกคนสำหรับครอบครัวเราเขาพันดันไหมคะเขาก็โอเคนะคะคือพ่อก็จะมองว่าอ่ะคือเขาดูเป็นผู้ใหญ่พ่อก็จะวางใจในระดับนึงแล้วประมาณนี้ค่ะค่ะล่าสุดเห็นหนุ่มเพชรพูดว่าในสตอรี่ถ้าเธอว่างมาโพสรูปเราได้นะคะอันนี้ได้โพสรูปเพชรหรือยังคะก็ยังเลยค่ะยังไม่มีโอกาสค่ะก็แต่พี่เขาก็เป็นคนที่ชอบช่วงหลังๆเนี่ยไมค์ก็สังเกตว่าเขาชอบตั้งสเตตัสหรือว่าแคปชั่นอะไรที่เป็นแบบเสี่ยวอ่ะใช่แล้วก็แบบอ่อยๆหน่อยน่ารักน่ารักของเขาแสดงว่าหลังจากนี้อาจจะมีลุ้นรูปคู่หรืออะไรให้ได้แล้วใช่ไหมก็ต้องรอดูกันค่ะว่าจะมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็พอสมควรค่ะแล้วจะไปไหนดีจ๊ะเดี๋ยวขอวางแผนกันก่อนแล้วกันแล้วอย่างเรานี้คือหลังจากนี้ก็คือลงสามารถลงเปิดเผยได้ปกติเลยไหมคะก็ถ้ามีจังหวะหรือมีโอกาสก็อาจจะได้เห็นกันค่ะอาจจะได้เห็นกันบ้างโอเคขอบคุณค่ะ